มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของ WSA Group กันหน่อยนะครับยอดขายยอดกำไรต่างๆยังคงเป็นไปได้อย่างแข็งแกร่งผู้บริหารแจ้งว่าปีนี้ยอดขายแล้วก็ตัวส่วนแบ่งกำไรน่าจะไปแตะได้ที่15,000ล้านบาทครับแล้วก็มีการปรับเป้าตัวของยอดขายที่ดินใหม่เป็น2,500ไร่รวมทั้งวางแผนจะเพิ่มที่ดินอุตสาหกรรมอีกเกือบ10,000ไร่ด้วยกันครับ คุณจรีพรจารุกกรสกุลประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่ม WSA Corporation บอกว่าทิศทางธุรกิจในช่วงไตรมาสที่4และก็ภาพรวมของเครื่องหลังปี2567ยังมีนาน้มที่แข็งแกร่งนะครับจะส่งผลให้รายได้รวมและก็ส่วนแบ่งกำไรของกลุ่มบริษัทในปีนี้น่าจะทะลุ15,000ล้านบาทพร้อมๆกับ EBITDA margin ที่สูงกว่าร้อยละ50การเติบโตที่ว่านี้เป็นไปตามการเดินหน้าตามกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับไมกะเทรน์ของโลก และจากการใช้เม็ดเงินลงทุนในปีนี้1 5 0 0 0ล้านบาทของทั้ง4กลุ่มธุรกิจครับในส่วนของแนวทางการดําเนินธุรกิจในครึ่งหลังของปีทางบริษทัทวางเป้าหมายสําหรับธุรกิจโลจิสติกเอาไว้ว่าปี2567จะมีพื้นที่ให้เช่าใหม่และสัญญาเช่าใหม่รวม2 0 0 0 0 0ตารางเมตรและมีแผนการขายสิทธิการเช่าทรัพย์สินให้กับกองทรัส WS AIR รวมทั้งสิ้นประมาณ4 1 1 7 2ตารางเมตรที่เป็นมูลค่าประมาณ1065ล้านบาทครับ ส่วนธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมจากแนวโน้มความต้องการที่ดินจากภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งส่งผลให้บริษัทปรับเพิ่มประมาณการขายที่ดินจากเป้าหมายเดิมที่2,275ไร่เป็น2,500ไร่ทั้งในไทยและก็เวียดนามด้วยครับโดยม,มูลค่าสัญญาขายที่ดินคาดว่าจะเติบโตร้อยละ18จากการปรับราคาขายที่ดินและครึ่งหลังของปี2,567มีเป้าหมายที่จะขายที่ดินมากกว่า1,400ไร่ ซึ่งล่าสุดเตรียมลงนามประมาณ1,000ไร่ในช่วงระยะเวลาเร็วๆนี้ครับนอกจากนี้ทางบริษัทยังเดินหน้าพัฒนาที่ดินอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องวางแผนจะเพิ่มที่ดินอุตสาหกรรมเกือบ1 0,000ไรื่ไรซึ่งในประเทศไทยอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมใหม่6โครงการและในเวียดนาม3โครงการส่วนธุรกิจสาธารณูปภคตั้งเป้ายอดขายน้ํารวมอยู่ที่178ล้านลูกบาทเมตรจากความต้องการน้ําที่มากขึ้นของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมจากโครงการใหม่ๆ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของน้ําในประเทศเวียดนามนอกจากนั้นปีนี้ยังได้ลงนามในสัญญาน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูงกับ PTT Global Chemical หรือ GC และสัญญาการขายน้ําประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคทั้งสองสัญญาเริ่มมีการรับรู้รายได้ภา,ายในครึ่งหลังของปี2567ทันทีนะครับ ส่วนธุรกิจไฟฟ้าตั้งเป้าจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าสะสมที่ลงนามแล้วเป็น1,000เมกะวัต์ซึ่งจะมาจากพลังงานสะอาด472เมกะวัตโดยเป็นพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อป8 8 3เมกะวัตและบริษัทได้มุ่งต่อย,ยอดธุรกิจพลังงานสะอาดผ่านการพัฒนานวัตกรรมและโซลูชั่นด้านพลังงานใหม่ๆและเตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการภาครัฐ100เมกะวัต สุดท้ายก็คือธุรกิจดิจิทัลครับเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดังนั้นในปี2568บริษัทจึงเพิ่มบริการใหม่ๆอย่างเช่นโครงการ m o บิลิ s ซอฟต์แวร์โซลูชัการจัดการยานพาหนะไฟฟ้าและแบตเตอรี่ w ว็บ i t รวมไปจนถึงการพัฒนาโครงการ Transformation ด้วย AI จอเจนโมนโครงการเป็นต้นนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ช่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ